รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดที่ออกตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ให้เขาและให้เขาเนี่ย DIY เสื้อผ้าให้พิธีกรใส่จับให้มันตรงๆสิอีกคนนี้ DIY 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 ย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรเหมือนวงไอ้ BOY อ่ะอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีโอ้ยยูฮายาอาสารมิตรมาทำไมอ่ะว้ายว้ายเฮ้ยเฮ้ยนี่คือครูสอนแอโรบิกหน้าโลตัสไป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 ไม่เพื่อนเพื่อนเปิดแบบไอ้นี่เลยเปิดรายการแบบสไตล์ยูทูบเบอร์ไม่ตอนนี้ผมสับสนอยู่เพราะว่าเป็นงี้พอตอนในเลโออยู่มันเป็นทางการไงมันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอสรใครจะดูเนี่ยถ้าเป็นจริงจังทีวีอ่ะมันต้องเหมือนยังไงว่าช่วงนี้เพราะว่าคือขอโทษนะรายการเราเนี่ยทีวีก็เรตติ้งดีนะใน YouTube เนี่ยคนดู 3-4 แสนแล้วนะแต่ละคลิปเนี่ย 3-4 แสนแล้วเพราะออนไลน์ไงทีวีคนไม่ได้สนใจนะแล้วเอาไงดีออนไลน์มันก็ต้องเปิดแบบไหนวะเพื่อนก็ต้องปิดไอ้ G25 ทีวีออกก่อนแล้วก็ไปช่องออนไลน์เลยอ่ะโอเควันนี้ทางช่อง25นะครับลาไปก่อนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นท่าครับท่าคล้ายๆกับว่าเหมือน QTO ป้าคุณเคยป่ะโอ๊ป้าป้าป้าเหรอเออแล้วต้องมีท่างั้นเอางี้มั้ยเดี๋ยวเราเปิดแบบยูทูบเบอร์แล้วให้คนดูเนี่ยมาโหวตกันว่าต่อไปเนี่ยเปิดแบบไหนดีกว่าดีกว่าผมโหวตเลยละกันอ่ะคุณก่อนเลยสวัสดีครับนี่คือรายการอสรมีด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 คนเปลี่ยนแล้วคนเปลี่ยนแล้วป่ะหรือว่าจะเอาแบบสไปเอสพีดีไหมเป็นไงคุณสวัสดีครับน้องๆวันนี้รายการอสรมีดโน้นหนึ่งไม่ไหวแล้วไอคิวเทมทำได้ไงวะฮะแล้วถ้าเปิดแบบแจ็คแฟนฉันล่ะเปิดไงสวัสดีครับไม่ได้เลยสวัสดีครับโอ้ยคิวเทเล่นละไปรับงานร้องเพลงได้ไงวะฮะผมลิปซิงครับผมลิปซิงเพื่อนไม่แต่รายการของเราอ่ะต้องบอกก่อนว่าคุณนิกกี้บางทีอ่ะท่าที่พวกเราทำอ่ะมันอาจจะไม่เวิร์กเออผมเนี่ยโทรหาแขกรับเชิญนะเมื่อคืนนี้เลยนะคุณเชิญมาเองเหรอคนนี้เชิญมาเองครับเพราะว่าคนนี้เป็นคนคิดท่ารายการให้กับผมทางช่องจีเมย์25เฮ้ยเรื่องจริงเขาคิดรายการอะไรคุณสายกิ้วเวลาเดียวกับการนี้เลยแล้วเป็นไงสายกิ้วตอนนี้ก็ปิดไปแล้วเจ้าของก็ปิดไปด้วยแล้วให้เขามาคิดรายการอสรมิตรเผื่อจะดีขึ้นเผื่อจะดีขึ้นแต่ท่าเต้นเขาโอเคแหละผมบอกแค่นี้แหละทีมงานขอสคริปต์ไปดิขอสคริปต์ไปสิเฮ้ยนี่คุณใช้เครื่องนี้ปริ้นเหรอเนี่ยใช่ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณแจ็คผมก็ใช้ได้เรียรุ่นเนี้ยผมก็ใช้เหมือนกันดีมากๆเลยคือผมเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมนะผมเนี่ยเป็นคนที่โลเทคมากแต่ใช้ตัวนี้เนี่ยคือง่ายสุดๆนะครับนี่คือ Canon Printer มือใครก็ใช้ง่ายโอ้โหไม่ว่าจะเป็นมือเก่ามือชีพมือโปรมือเด็กมือผู้ใหญ่มือพี่มือน้องมือพ่อมือแม่มือลุงมือน้ามือป้ามืออามือเธอมือฉันก็ใช้ง่ายแบบสุดๆเฮ้ยแรปได้นะเจ๋งมากๆเลยนะอยากจะบอกว่า Canon Printer นะครับมีหลากหลายโมเดลโอ้ดีมากนี่พูดคนเดียวเลยหรือไงอ่ะเจ็บคอเลยอ่ะสมมติว่า 5,000 บาทแม่ปั้นแม่หลวยแม่หนีแม่ปั้นหนีแม่ปั้นช้อยแม่ปั้นดอนลำแท่งทุกแม่ก็ใช้ได้แม่ก็โอนมันได้ไงโอนเจ็บคอแสดงว่าโอนน้อยไป 5,000 เออน้อยไปนะครับ Canon Printer นะครับมีหลากหลายโมเดลนะครับแต่ละรุ่นเนี่ยออกแบบมาให้ใช้ง่ายต่อทุกการใช้งานครับผมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ง่ายกับคนที่เป็นมือโปรนะ
แต่ได้กับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเราเป็นคุณเป็นคุณแม่ก็ใช้ได้นะครับอย่างรุ่นที่ทีมงาน GMTV ใช้เนี่ยอันนี้คือรุ่น Pixma โอ้นี่ดี G3020 นะครับเป็นปรินเตอร์แท้แท้แบบ All in One ครับผมออกแบบมานะครับให้ใช้งานง่ายผ่านโมบายปรินติ้งนี่ใช้งานได้นะครับทั้ง Windows แล้วก็ Metcoin Metcoin นะครับผม Metcoin Metcoin เอามาดูดเลยอะไร macOS อ๋อ macOS macOS นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลง่ายถ้าหัวหมึกตันนะครับหรือว่าแผ่นซับหมึกเต็มเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเองได้แบบง่ายๆครับผมอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคุณแจ็คนะฝากปิ้นอีกสักชุดได้ไหมปิ้นโชว์เลยมือถือเครื่องเดียวใช้ได้เลยเฮ้ยได้เลยเหรออ่ะผมกดเลยนะ1 2 3ปึ๊บเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนะเนี่ยแป๊บเดียวเองอะไวมากนี่คือกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะอันนี้แบบสีนะคุณดูสีนะชัดเลยนะเนี่ยโหแคนนอนนี่เขาดีจริงๆนะแคนนอนนี่กล้องเกิ้งก็โอเคเออนี่ครับนี่มาแล้วความคมความชัดนี่คือแบบยกให้เลยนะครับเครื่องปริ้นชื่ออะไรครับแคนนอน Pixma นี่ G3020 นี่ยอดเลยอ่านสคริปต์แล้วนี่แหละอ่านสคริปต์แล้วเนี่ยแหละพอใช้เองไงใช้จริงไงรุ่นเดียวกันชัดเลยเฮ้ยชัดพี่พี่ผมกับไอ้แจ็คนะคนละ 5,000 นะไหนไหนไหนไอ้แขกรับเชิญนะที่คุณเชิญมาขอต้อนรับเขาเลยไหมต้อนรับเลยดีกว่าคุณปิงปองธงชัยครับผมสวัสดีครับคุณปิงปองพี่ปิงปองเพราะว่าพี่เป็นคนคิดท่าไส้กิ่วใช่ไหมไส้กิ่วอ่ะไส้กิ่วดับไปแล้วที่ปิดไปแล้วอ่ะคิดหน่อยแล้วทีมงานไส้กิ่วไปเพิ่มไปทำอีกรายการนึงจ้าชื่อรายการอะไรรายการสายฝอแล้วคุณไปคิดท่าให้เขาไหมนี่ก็เลยไปบอกว่าสายฝอไม่เลิศเปลี่ยนชื่อรายการเลยเดี๋ยวตั้งเองเป็นรายการอะไรไปเที่ยวจ้าเพราะเป็นรายการไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวจ้าแล้วเป็นไงรายการสองเทปหายเลยสองเทปหายเลยจบจบจบเที่ยวจ้าไม่มีจ้าไปเลยจ้าหายหมดเลยอันนี้เราวัดดวงเลยไหมเราเอากันเลยนะเอาไหมให้รู้ไว้ว่าถ้าไม่มีรายการอัศรมิตรเป็นเพราะอินี่เอออ่ะลองดูแคมบอนอันนี้มันจะออกสื่อหรือเปล่าอัศลมมิดไอ้ละเลิศตาเพื่อนตาเพื่อนสวยแล้วเพื่อนจักรแลสวยแล้วแต่มิดไม่มีนี่มิดมันต้องมิดไม่ต้องนี่แบบไม่ได้อันนี้มันขวงมันต้องเสยไปหากล้องลมมิดเลยเสย5 4 3 2อ่ะ2จับมือกันมึงอ่ะมึงอ่ะไม่ตั้งใจเรียนเลยแขนมันสั้นแขนมันสั้นต่อลมมิดดีเสยไปหากล้องร้อยโอเคโอเคโอเคเอาปิงปองมาเข้าเท่ากับเลโอเยอะเลยมันเป็นอย่างเงี้ยเสียงอะไรดีด้วยรอรับเสียงเพื่อนดีแต่อย่าพลังเสียงเยอะเพราะว่ามะไม่ชอบป้ามึงอยู่ฝั่งนี้ด้วยมันไกลมากลองดูอีกสักหนึ่งแล้วเราออกเดี๋ยวออกแล้วจ้า5 4 3 2 5 2หลบมิดไงไปไปCanon Printer มือใครก็ใช้ง่ายCanon Printer มือใครก็ใช้ง่ายขอต้อนรับคุณปิงปองครับปิงปองคุณธงชัยนะครับสวัสดีครับคุณปิงปองมะก่อนว่ามะเข้ามาในองศาหรือเราออกมาคุยในร่มแล้วจ้าไม่มีปัญหาแล้วเมื่อกี้มะเขาแก้ต้นไม้อะไรต้นไม้ต้นไม้อะไรต้นไม้หรือเปล่าไม่ใช่เป็นนกนะคุณปิงปองเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ของรกมากไม่ว่าจะเป็นพวกรถพวกกระเป๋าเนี่ยรกหมดเลยจริงไหมรกครับเรากินไก่แท้ไก่แท้ปีกบนปีกล่างมันเหลือกระดูกเราไม่โยนออกนอกรถเราวางไว้ตามซอกเกียร์หรือว่าเราวางไว้ในรูได้หมดเลยแก้วางอะไรสมมติกินไก่เสร็จปุ๊บก็ไว้ในนั้นเลยใช่ไปจากคนที่ไปใส่มายังไม่มีหรอกอันนี้รักษาภาพลักษณ์อย่างเงี้ยแล้ววิกเตรียมอะไรมาวิกนี่คุณพกมาเพื่ออะไรต้องแต่งหญิงกระเด้งได้พี่แจ๊คได้คุณลองแต่งตัวเป็นปิงปองนี่น
่ารักนะวันนี้เป็นหนึ่งไหมล่ะเออลองเป็นดูเพราะว่าปิงปองเนี่ยเขาชอบจับคนแต่งตัวเวลาใครไป YouTube ช่องเขาเนี่ยชื่อช่องอะไรของคุณปิงปองสารพัดเพื่อนช่องคลอดพี่นิกกี้ก็เคยไปพี่ช่องคลอดเออถ้าเสิร์ชก็คือช่องคลอดเลยยูทูบเบอร์เขาคุณเคยไปยังเคยไปแล้วครับของคุณแอนคุยเหมือนแม่มึงจ้าแม่เปิ้ลแม่เปิ้ลจ้าสวัสดีจ้าพี่จ้าเออเราได้อยู่สารพัดเพื่อนสารเอ้ยคนรายการอะจ้าสวยคุณแจ็คครับครับผมคำถามที่คุณอยากจะถามปิงปองคืออะไรเล่นโฟคิงด้วยป่ะไม่ได้เล่นก่อนหน้าที่จะเรียนแฟชั่นปิงปองเคยใช้ชีวิตมาอ๋อก่อนหน้าที่จะเรียนแฟชั่นเนี่ยคุณเนี่ยเรียนแบบไม่น่าเชื่อถือค่ะไม่ต้องมาทำเสียงให้เป็นพิธีกรชื่อดังค่ะก่อนหน้าจะเรียนแฟชั่นเนี่ยปิงปองเนี่ยเคยใช้ชีวิตแบบโฟคิงเคยเรียนวิศวะด้วยเรียนวิศวะอาชีวะวิศวะนั่นแหละแล้วมีเรื่องว่ะมีเรื่องว่ะนั่งกำลังวาดรูปวาดอะไรอยู่อย่างเงี้ยปึ้ม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 ระเบิดจ้าไม่มีมีจริงไม่มีมุกเหรอไม่มีมุกเลยดิดูเป็นตัวอย่างเคยเรียนอาชีวะเสียงดังปึ้มระเบิดตดมันกระเป๋านะสนุกนะตลกอ่ะต้องเรียนรู้เยอะเลยอ่ะเอางี้คุณเป็นพิธีกรคุณถามเองคุณตอบเองเลยได้คือก่อนที่ดิฉันนี่นะคะจะมาแบบเป็นแฟชั่นแฟชั่นนี่นะคะฉันอยู่ที่อาชีวะมาก่อนใช่แล้วก็คือแบบว่าไม่รอดมึงก็ไม่รอดหรือว่าเราเปลี่ยนรายการจากรายการนี้ไปสอนอะไรบิ๊กดีมั้ยไปแป๊ะไปแล้วเด้งแล้วเด้งกลัวมากเลยนะเอาจริงๆอ่ะเลยอย่าคุยเลยมันเหนื่อยมันไม่รู้จะคุยแล้วคุยทําไมไม่เพราะว่าคุณน่ะเป็นเด็กช่างเออแต่คือตอนเนี้ยคุณมาเก่งเรื่องไอ้การเย็บผ้าไอ้การอะไรได้ไงอ่ะเออทําชุดอะไรเงี้ยทําได้ไงอ่ะก็ทําเสื้อขายไงมันไม่รู้จะทําประกอบอาชีพอะไรอ่ะในชีวิตจริงเราก็ใฝ่ฝันว่าเราอยากจะเป็นแบบคนสวยได้จะเป็นดาราเราอยากจะเป็นพิธีกรอะไรนะตอนเด็กๆอ่ะแต่มันเป็นไม่ได้เออเสื้อผ้ามันก็มีขายเสื้อผ้าแล้วกันตอนนั้นคุณไปขายตามแบบว่าตลาดนัดอะไรอย่างนี้เลยตลาดนัดค่ะคือแสดงว่าก่อนที่พี่ปิงปองจะเข้าวงการตอนนั้นเนี่ยทำงานจากการเป็นพ่อค้ามาก่อนใช่ลิกกี้เราก็ต้องไต่เต้าค่ะเป็นแม่ค้าค่ะคุณดูชุดด้วยเพื่อนน้ำไม่นักกันละนักอะไรเออนะเหงื่อแตกโอ้ยแล้วเสื้อแล้วเสื้อล่ะเสื้อล่ะเอาเกงมาเช็ดตัวใช่อย่างแรกเลยที่ผมเห็นนะที่แบบขายปังมากๆก็คือสร้อยซินดี้พวงใช่ไอ้สร้อยนั้นน่ะเวอร์มากให้ใครใส่ตอนนั้นเอาไปให้แม่ชมใส่แม่โอบใส่ใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาเดี๋ยวแม่จะใส่ให้อ่ะแล้วสมมุติด้านที่พี่ชมพู่เนี่ยเขาลง IG ให้พี่เนี่ยยอดสั่งเนี่ยเยอะไหมพี่นิกกี้เต็มบ้านครึ่งหลังอ่ะฮะโอ้โหจะพูดแล้วมันเดียวเหรอกูได้บ้านครึ่งหลังเฮ้ยแล้วทำเสื้อแม่เขาใส่ได้ป่ะได้จ้าเหรอใช่ไม่เลยว่าเลยแม่รถอุ้ยแต่เขาก็ลงให้พวกคุณเนาะแม่เขาเอ็นดูไงพัดคุณดาวิกาด้วยลงด้วยใช่ดาวิกาเขาลงเหรอไอ้ดาวก็รับใหม่ก็เอาไปลงด้วยคุณมีปองจริงๆคุณเป็นคนสเปคคุณที่ชอบคุณชอบแบบไหนเออฉันชอบไปทั่วไปเสื้อนะคุณชอบใจบอยทีเจอะไรอะใช่ป่ะเออนี่ก็ชอบไงชอบทีเจจริงเหรอใช่ชอบอยู่บอยทีเจเหรอก็ชอบแต่ก็ชอบแบบหมีเมื่อไม่หนังอะไรเงี้ยอย่างพี่แจ็คก็น่ารักแบบพี่แจ็คได้ไหมใช่อย่างหญิงก็น่ารักแล้วทีเจชอบเพราะอะไรโคตรชอบโคตรชอบเลยมันเสียวดีเหรอเออมันเหมือนแบบสิ่งที่เขาแสดงออกมามันเป็นฮิปฮอปฮิปเออฮิปใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเวลาเขาอยู่บ้านเขาอยู่กับแมวคนละเขาไลฟ์สดแวนโก้ก็ฮิปฮอปแต่ไม่ชอบแวนโก้เก็บทรงไม่อยู่อ่ะนั่นกูไปชอบออสเลยนะออสปากดีออสปากดีเลยนะฟีลแบบนั้นน่ะคือคุยกันรู้เรื่องคือคุยดิฟได้ถามอย่างตอบอย่างชีวิตเราไม่มีวันเบื่อถ้าทีเจดูอยู่จะบอกอะไรทีเจอ่ะนี่ทีเจดูอยู่ชอบฉันชอบเธอจ้าอุ้ยโอ้โหปิงปองไม่เคยมีแฟนเลยเหรอบ้าก็มึงดูสภาพดิมันจะไปบ้าอะไรล่ะไม่ใช่แต่ทรงแบบปิงปองเนี่ยถ้าไปเกาหลีนี่คือขายดีมากนะสุดๆเหรอเกาหลีเคยมีคนบอกผมมาว่าไปผับเกาหลีอ่ะแล้วไปเจอปิงปองอ่ะโดนแบบว่าลวนลามหนักเลยอ่ะจริงมั้ยนี่คือเรื่องจริงมั้ยมีคนบอกมากับการไปลวนลามเขาหมดเลยทั้งเวิร์กค่ะฮะไปลวนลามเขาทั้งเวิร์กค่ะสลับกันสลับค่ะมึงจำข้อมูลผิดเกมโซนป่ะเนี่ยแต่ไม่เคยมีแฟนจริงเหรอแต่เขาเป็นคนน่ารักนะผมว่าเขาน่ารักปิงปองอ่ะโสดมานานยังพี่แจ็คไม่เคยมีอย่าเคยมีแล้วก็ว่ามีเลิกมีอะไรใช่ไหมแต่กลัวดูสภาพเองแล้วมันก็สมควรที่ไม่ควรมีผัวหรอกผู้ชายเขากลัวค่ะเพราะถ้าเขาได้กูนะกูไปพูด10บ้าน8บ้านอยู่แล้วค่ะไม่แล้วคุณเคยแบบว่าเคยมีความรักไหมชีวิตคุณเคยมีความรักจริงๆไหมแบบตกหลุมรักเลยอ่ะมีตกหลุมรักช่วงตอนไหนช่วงถามไม่รอง่วงปีนต้นไม้ไปหลับไปเคยไหมคุณแบบกูเจ
จะกลับบ้านคุณเคยมีความรักแบบจริงๆไหมที่แบบว่าฉันรู้สึกมีความรักอยากคบกับคนนี้อยากจีบคนนี้แบบเป็นจริงเป็นจังในชีวิตคุณเคยตอนเด็กๆมีแต่พอเรารู้สึกว่ามันเริ่มเพ้อเจ้อแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ควรอ่ะเราชอบอยู่ตัวคนเดียวสบายๆนึกอยากดูหนังก็เดินไปดูหนังนึกอยากจะกินข้าวขาหมูก็ไปร้านที่อร่อยอะไรไม่มีฟิลแบบว่าเศร้าๆแบบเวลาอยู่คนเดียวมีไหมผ่าจบ DIY ชุดให้พิธีกรเนี่ยถ้าสมมติใส่เสื้อยืดมาให้เนี่ยปิงปองสามารถที่จะชุดเก๋ๆให้เราได้ไหมได้สมมติว่าจะออกไปแบบสวนจะรู้จักแต่แบบชุดเดียวมาใส่บ่อยแล้วใส่ยืดเกงยีนอย่างเงี้ยอยากเปลี่ยนเอาเสื้อมาตัวนึงแล้วก็ใส่ละใส่อย่างงี้ใส่เข้าไปอย่างงี้แล้วผมซ้ายมาซุบไปขวาขวาไปซ้ายขวาไปซ้ายก็คือปาดขึ้นไปแล้วก็ทำอย่างงี้มันก็จะน่ารักขึ้นแล้วก็เดินไปสวนจตุจักรได้ป่ะเหมือนผ้าพันคอมันพูดไปเรื่อยหลอกเล่นอ้าวทำอะไรกันอ้าวไม่รู้คุณแกล้งไงคุณชอบหยอกไงวันนี้เราจะมีอุปกรณ์ให้เขาและให้เขาเนี่ย DIY เสื้อผ้าให้พิธีกรใส่DIY นะครับแต่งกัน2คนเนาะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยเหมาะกับพี่แจ็คเลยเพราะพี่แจ็คเขาชอบแทนจัดให้เลยผมใส่ให้สีส้มสีส้มคุณออกแบบให้ผมดิผีใช่ไหมเออเอาเสื้อยืดเนี่ยพับครึ่งอย่างเงี้ยพี่แจ็คไปจับนะครับปึ๊บจับให้มันตรงๆสิอีกนี่ตัดโค้งไปเลยเพมันก็ยังง่ายๆเฮ้ยแล้วใส่ยังไงอ่ะใส่ยังไงวะเนี่ยตรงนี้ไงครับเอานี่ออกเลยนะใช่ทิ้งไปเลยจ้าพี่แจ็คลองนี่คือจริงๆนะนี่คุณตั้งใจนะเพราะว่านี่คือโปรไฟล์คุณนะใช่สวยนี่โปรไฟล์คุณนะแล้วรายการนี้โอ้โหคนดูเยอะด้วยทางประเทศอะดิ DIY 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 ย่อมาจากอะไรย่อมาจากอะไรเหมือนวงไอ้ BOY อ่ะนี่ได้แล้วสวยเป็นยังไงล่ะจบเลยคนไม่รู้ด้วยว่าเสื้อบอลเห็นเป็นลายกราฟิกคิดว่าเป็นลายกราฟิกมาสวยดูน่ารักนะก็เก๋ไงเนี่ยก็ได้แล้วน่ารักเลยคุณนิกกี้นะผมแต่งหญิงกับแจ็ค DIY ได้ไปหญิงหมดเลยวันนี้เฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ดีคุณนิกกี้ลองดิทำไมเดี๋ยวนี้เซ็กซี่จังเลยอ่ะฟิตเนสนี่โคตรเสียวไม่ได้แค่เสียวก็ได้อยู่ผมอะถ้าเลือกถ้ามีแฟนเป็นผู้ชายผมเอาแบบปิงปองนะนิกกี้พูดไปดีมาห้องน้ำจบเริ่มเทสงานเลยพูดเล่นนะระหว่างพูดเล่นตายมากเลยตายจริงนี่อันนั้นอะไรอ่ะผมถามว่าคุณปิงปองเขาอันนี้พี่แจ็คเขาดีไว้ให้คุณปิงปองนะเออนี่อ่ะเป็นไงดีไว้อ่ะสวยอ่ะมาโอเคอย่างนี้ต้องเดินแบบแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับแฟชั่นโชว์ DIY นะครับจากแก๊งอสรมิตรและแขกรับเชิญโอ้โหอย่าเออพี่แจ็คไปพี่แจ็คก็เลขนี้นะครับเราจะมาคุยเกี่ยวกับความสู้ชีวิตของคุณปิงปองธงชัยจ้าแต่ว่าเขาบอกว่าชีวิตคุณเนี่ยสู้กลับมากสู้กลับสุดๆเลยแม่เขาเนี่ยลำบากถึงขั้นแบบคุยขยะแบบมาขายเลยคุยขยะขายเลยแล้วยังไงคุยขยะขายไม่พอถ้าเจอครีมที่แบบว่ายังพออุ๊ยเหมือนเป็นครีมแบรนด์ที่เห็นตามโฆษณาลองเทสๆดูว่าใช้ได้เฮ้ยเก็บเลยจริงเหรออุ๊ยพัดลมทำไมเขาต้องมาทิ้งอ๋อแค่หน้ากากมันหลุดแต่ข้างในยังเหมือนเดิมเอามาเก็บมาใช้ได้เอามาใช้อ่ะเออตอนนั้นลำบากถึงข้างเงินในกระเป๋าตังค์มีเท่าไหร่สมัยนั้นไม่มีนะไม่มีตังค์เลยอ่ะแล้วพี่กินยังไงอ่ะพี่กินพี่ใช้ชีวิตขึ้นรถเมย์อะไรยังไงแม่จะให้เงินมาให้พี่สาวจะให้เราอ่ะได้วันละ60บาทซึ่งตอนนั้นน่ะถ้าแบบเปรียบเทียบอ่ะเราก็ต้องถามเพื่อนว่าแบบเอาเงินโรงเรียนเท่าไหร่วะเงินโรงเรียนเท่าไหร่วะคนอื่นอ่ะ400 500 300ครับกูได้60บาทอันนั้นอายุเท่าไหร่พี่17 18แล้วนะผมก็โตแล้วนะเออแล้วแบบต้องนั่งนับเลยนั่งนับเลยว่าแบบเงินหล่นไม่ได้นะกระเป๋าตังค์เนี่ยต้องเอาหนังยางอ่ะมัดข้างในอ่ะเพื่อที่ว่าเหรียญบาทตกเหรียญนึงอ่ะกูกลับบ้านไม่ได้อ่ะว้าย60บาทบริหารยังไงพี่60บาทบริหารยังไงก็คือเราต้องซื้อกระดาษและ1แผ่นเพื่อเรียนครับ1แผ่นเนี่ยจะต้องเรียนเอาไว้วาดรูปในวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กินข้าวแล้วก็ค่ารถครับแต่ถ้าเราอยากกินขนมเราก็จะไม่มีค่ารถเพราะฉะนั้นเราต้องกินขนมแต่ตอนกลับบ้านอ่ะเราหลอกเขา
เราหลอกรถเมย์เมื่อก่อนมันมีรถเมย์ฟรี185เนี่ยผ่านทางกลับบ้านเราไปออกนู่นเลยฟอร์จูนครับพอเราขึ้นรถปุ๊บพอกระเป๋าตังค์มาเก็บเราแล้วบอกว่าพี่ครับไปเซ็นทรัลลาดพร้าวหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่เส้นทางของเขาอยู่แล้วเขาบอกไม่ได้ผ่านจานลงเลยพอลงปุ๊บถึงบ้านเลยจ้ะอ๋อเล่นหลงเล่นหลงเพราะว่ามันไม่มีตังค์จริงไม่มีตังค์แต่ถ้าทำบ่อยสายเดิมจับได้คือไม่ต้องบอกเขาว่าเขาลำบากจริงๆนะโคตรขี้โกงเลยคือไม่เขาไม่ใช่ว่าเป็นคนแบบว่าแกมโกงหรือว่าเลแกมโกงค่ะไอ้เป็นคนที่ทำให้เราตัวรอดไปได้ตั้งแต่เก่งอะแต่มาเอาตัวรอดไปได้ค่ะไม่ได้ผมเพิ่งรู้นะว่าเขาลำบากแบบลำบากขนาดนี้พี่แจ๊คเป็นเด็กเสิร์ฟด้วยเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟยังไงล่ะเป็นเด็กเสิร์ฟพอเรารู้ว่าถ้าเราทำงานร้านอาหารเราถามเขาเลยว่าพี่ตอนเย็นอะมีข้าวให้พนักงานกินหรือเปล่าจะบอกอ๋อเขาเลี้ยงอยู่แล้วบางวันเป็นข้าวผัดครับก็เอาข้าวผัดอะกินหน้างานหลังเลิกงานเอาข้าวพวกแหนมทอดหรืออะไรทอดที่ลูกค้ากินเหลือครับเวลาเธอไปกินอะเธออย่ากินหมดไอพวกอาหารแห้งอะเพราะว่าพอกลับบ้านได้ค่ะเก็บของใช่ไหมเก็บของปุ๊บเก็บของเหลือทำเม็ดถ้าเม็ดไปวางไว้ที่จานจะมีจานเปล่าของตัวเองวางไว้ตอนเย็นมีกับข้าวกินแล้วพรุ่งนี้เลิศแสดงว่าตอนคุณเป็นเด็กเสิร์ฟเนี่ยคุณก็เดินลุ้นไปเรื่อยๆว่าโต๊ะนี้อย่าหมดนะโต๊ะนี้อย่าหมดและอีกอย่างนึงนอกจากกับข้าวอย่าหมดเราต้องได้เงินเพิ่มด้วยเรารู้อยู่ว่าเนี่ยคือแหล่งเงินแหล่งทองของเราครับที่ทุกวันนี้พูดคุยกับคนที่ไม่รู้จักมักจีได้เลยเพราะว่าเกิดจากการฝึกฝนตอนเป็นเด็กเสิร์ฟเพราะเรารู้ว่าน้ำมนเนี่ยมากินเหล้าร้านเดิมเลยครับน้ำมนเนี่ยเขาชงเหล้าอ่ะโซดาน้ำน้ำเยอะกว่าโซดานั่นหลวยเดินมาทีนั่นหลวยเดินมาบอกนั่นหลวยวันนี้ปลากระพงโคตรเลิศเพิ่งมาส่งจบคือเรารู้เลยว่าใครเป็นยังคือมีใจรักในการบริการพอเราบริการดีปุ๊บเข้าไปในหัวใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าการที่จะให้ติปเรา20บาท40บาทอ่ะมันไม่ใช่เรื่องยากจริงวันนึงอ่ะได้ติปก็คือสบายเลยมีเงินมีทองคือทุกอย่างอ่ะลำบากตั้งแต่เสียคุณพ่อไปมั้ยที่จริงอ่ะลำบากก่อนตั้งแต่ก่อนจะเสียพ่อแหละเพราะว่าบ้านเรามันเป็นบ้านสวิงอ่ะเดี๋ยวการงานก็ไม่ดีเดี๋ยวการงานก็ดีเดี๋ยวการงานก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะแล้วเราก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วเราเป็นเด็กที่แบบกำลังเรียนอ่ะกำลังอยากจะมันต้องใช้อ่ะเงินทองอะไรเงี้ยการลงการเรียนมันต้องมีไปคอนเสิร์ตอินดี้อินทาวไปงานแฟทโอวอร์ดอะไรเงี้ยป้าป้าเราก็ต้องไปอ่ะไปสนามม้านางเลิ้งกันเขาซื้อเสื้อผ้าเราก็ต้องแต่งตัวมันเป็นวัยรุ่นน่ะแต่เสือกไม่มีตังค์อ่ะทำยังไงเราก็ต้องหาในส่วนที่เราขาดอ่ะนั่นตอนนั้นที่เสียคุณพ่อเนี่ยปิงปองก็เป็นหัวหลักในครอบครัวเลยใช่ตอนที่เสียพ่อไปอย่างเงี้ยพ่อเขาเป็นเสาหลักเขาเป็นหัวคิดอ่ะแล้วแม่ไม่มีหัวคิดแต่เขาก็เลยไม่รู้จะไปยังไงเราก็ไม่รู้ทำไงแล้วก็เลยขายของขายอะไรแต่ว่านี่คือแทบเขาใช้ของเองนิดเดียวนะทุกบาททุกสตางค์ส่วนใหญ่นะเขาจะให้คุณแม่ใช่ใช่ไหมล่ะเพราะเราจอยไงเวลาที่เราขายของมาเรานับตังค์แล้วเราสนุกเหมือนกันเราดีใจที่แบบหูเราหาเงินได้ยังไงอ่ะคนมาซื้อเสื้อผ้าเราได้ยังไงการที่แบบว่าเอาไปให้โยนให้ยายน้อยอย่างเงี้ยแล้วนั่งนับนางก็จะดีใจเหมือนกันเพราะคนเคยทำอาหารกินมาก่อนใช่วันนึงเขาไม่ได้ทำงานเขาก็จะเขาอยากนับเงินไงพี่ปิงปองพี่ภูมิใจในตัวพี่เองไหมภูมิใจนะรู้สึกว่าผ่านทั้งสุขทั้งทุกข์มาได้ได้ยังไงอ่ะพอมานั่งนึกย้อนก็คือแบบก็ผ่านมาได้เนาะมันเป็นเพราะว่าความบากบั่นแต่นั่งท่องนะไม่แม่ผมนี่ก็ความบากบั่นของเขาระหว่างนี้ครับพูดแต่โดนบาบาอีเลโอไม่มาเรื่องมันนานในวัฒนาและเป็นวัฒนาสายลุ่งสับนะคุยคนเดียวนะเพ้อๆนะเออใช่คุณมิกปองเนี่ยสนิทกับคุณแม่มากๆรักแม่มากเคยคิดไว้ว่าจะไม่ยอมตายก่อนแม่จริงตอนเด็กๆเคยคิดนะแบบว่าตอนที่เรายังอยู่ในอบอ้อมอารีของแม่บอกว่าถ้าแม่ตายไปกูจะอยู่ใครวะจริงแต่วันนึงอ่ะพอเราอยู่จุดเนี้ยเอ้ยตายก่อนไม่ได้วันนี้มีบททดสอบว่าเขาเนี่ยเป็นลูกที่กตัญญูจริงๆถูกต้องแม่เขาเนี่ยชอบทำอาหารแล้วเขาก็เป็นคนที่จำแบบรสมือแม่ได้ครับผมวันนี้จะมีคนนะครับที่เอาอาหารแม่ของเขามาให้เขาชิมแล้วคุณต้องทายว่าจานไหนเนี่ยคือจานของแม่คุณเอาละสิอามาเต้ถ้าเกิดคุณตอบไม่ได้นะคุณต้องตีลังกาโชว์ตามหลักการให้หลังดอกตายหาตายโหไปเลยอ่ะแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคุณผู้หญิงนะครับนุ้งหนิงกระดิ่งแมวมามอบรางวัลลูกกตัญญูให้กับปิงปองด้วยไปคนเลยเดี๋ยวตีลังกาได้เหรอวันนี้ครับตีให้น้องมันดูตียังไงหลังไม่ดอกต้องเก็บคองอเข่านี่เพราะฉันคือครูพระไม่กี่เบอร์ใหญ่ขนาดนี้เลยหรอนี่เมื่อกี้กล้องโอเคนะจับไม่ทันกันไปเลยอายนี่คือครูสอนแอโรบิกหน้าโลตัสไปนี่อ่ะตื่น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 ต
็นยังไงล่ะพี่น้องแท้ๆไม่เป็นแท้ๆเลยเออเฮ้ยเก่งแล้วตลกเนาะตลกมากตลกจังเลยอ่ะคุณครูค่ะคุณครูวัฒนานะคุณครูวัฒนาวิทยาลัยต้องข้ามวัฒนาต้องข้ามแกมี่ต้องข้ามแกมี่นะผู้หญิงล้วนเลยพูดดีนะใช่แต่คุณครูแปลกแต่คุณครูแปลกๆนี่เห็นว่าม้วนหลังก็ทำได้เหมือนกันอย่าพึ่งว้ายอย่าพี่ตายค่ะใจเย็นเทปหน้ารายการนิกกี้ให้ฉันไปม้วนหลังสิเออเอาดิเอาดิคุณเอาไปกล้าหรือเปล่าคุณเชิญแต่พวกอะไรดาลงดาราเน่คุณมาเชิญคุณคงคุณครูนี่นี่นี่คุณเอามาชนเขาเต้นก็ไปจับ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 เต้นไปด้วยเพราะว่าต้องมาคุยเกี่ยวกับเรื่องลำบากสมัยพี่กับปิงปองเต้นไปด้วยเล่าไปด้วยโอเคเป็นยังไงพอมันบอกในตอนนั้นตอนนั้นอ่ะพ่อของเราอ่ะต้องไปเก็บของแต่ทำได้ต้องไปเก็บของเขาเหมือนทำไม่ได้แล้วปิงปองอ่ะเป็นลูกที่ดีมากเออปิงปองอ่ะเอากระดาษอ่ะปึ๊บปึ๊บไปไงใส่เหงื่อก็ไหลเออส่วนเราแบบปิงปองเราบ้างเราอ่ะเป็นครูสอนว่ายน้ำอยู่แล้วก็คือมีช่วงจังหวะนึงที่ปองกับเราอ่ะต้องมาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันปิงปองเล่าสับเต้นอยู่ด้วยกันเล่าต่อไม่มีตังค์สับโครงไก่สับ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 ใช่สับ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 พ่อค้าขอน้ำจิ้ม3ขอข้าว4ขอ8แล้วกินกินกินครูเล่ากิน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 ครูเล่าเท่านั้นยังไม่พอน้ำเกษตรมันมีแผงลอยที่ดีมากขายข้าวแกงขายข้าวแกงปิงปองถุงละ5บาทถุงละ5บาทแต่มันเป็นของวัดแต่มันเป็นของวัดฮะกินตอนเช้าฉันแป๊ะฉันแป๊ะฉันตอนเช้าพระฉันตอนเช้ากูแดกตอนบ่ายถุงละ5บาทถุงละ5บาทแดกของพระกูเล่าเราก็เลยได้บุญเราก็ได้บุญเพราะตอนนั้นเราอยู่สถานธรรมก็ได้บุญตอนนั้นเองจนมาเป็นเอาทีมแพทย์มาให้ออกซิเจนพี่ด้วยค่ะเฮ้ยเก่งมากนะเก่งเลยอ่ะแล้วภูมิใจในตัวน้องสาวไหมน้องสาวเก่งมากเลยทุกวันนี้อุ้ยภูมิใจสิเฮ้ยเอาแล้วเขาร้องดราม่าเขามีดราม่าด้วยครับคือเขาจะดราม่าเขาจับไหลจับอะไรไม่ได้เลยเขาจะร้องไห้พอเขาร้องไห้ปุ๊บร้องไห้ปุ๊บเขาจะกลายเป็นอึ่งอ่างดินทันทีไม่ใช่ก็ดีใจสิแต่ก็ภูมิใจอ่ะเป็นใครไม่ภูมิใจอ่ะแล้วคือจ้ะสนิทกับปิงปองได้ไงเขาเป็นพี่ค่ะเป็นพี่น้องกันไหมแล้วเป็นพี่น้องกันแบบนี้เป็นรู้จักกันครั้งแรกตอนไหนคือตอนนั้นอะฉันมาก่อนเขาเกิดมาในที่เดียวกับกูค่ะจากกีแม่กูค่ะเท่านี้ดีกว่าเราจะให้ปิงปองนะครับเล่นเกมนะครับวันนี้คุณครูนะฮะหรือพี่สาวปิงปองเนี่ยเขาจะมีปิ่นโตมาให้3อันมาดูกันว่าเมนูไหนนะครับเป็นของยายน้อยถ้าทายถูกมีรางวัลลูกกตัญญูนี่ผัดไทผัดไทยผัดไทยต้องเกิดผัดไทยผัดไทยผัดไทยฮะแล้ววันนี้เกิดผัดไทยเออมาเก็บไอ้แจ็คใครก็ได้เตะแม่งไม่พอแค่นี้ยังไม่พอแค่นี้รายการเราสอลามิดของเรานะพี่แจ็คพี่แจ็คฮะจัดเต็มครับผมคนที่ทำอาหารมาด้วยวันนี้ว้าขอต้อนรับเย็นน้อยครับมาทำไมนี่ไม่ใช่แม่นี่มันสนุปด็อกและตัวเมกาเดี๋ยวติดจบเสร็จพี่พอดูออกไหมว่าจานไหนเนี่ยนี่ของยายน้อยร้านมาเต็มเฮ้ยชิมหน่อยทำไมถึงคิดว่าจานนี้ของยายน้อยอ่ะเนี่ยไม่ต้องชิมนะคาแรคเตอร์ของกับข้าวแม่ฉันคือแบบนี้กุ้งเนี่ยอันอื่นเนี่ยมันสุกพอดีอันนี้สุกพอดีไม่โอเวอร์คุกของแม่ฉันน่าจะโอเวอร์คุกถั่วงอกแม่ฉันอะเด็ดห่างไหมไม่เด็ดเอออุ้ยแล้วแม่ฉันน่ะไม่มานั่งใส่ใบขนมคะน้าแบบนี้และเส้นแม่ฉันน่ะไม่ใช่เหนียวแฉะแบบนี้ไม่ใส่ไก่แบบนี้เนี่ยคือถั่วยายน้อยทำไมถึงคิดว่าอันนี้คือถั่วยายน้อยเพราะถั่วยายน้อยอะตำไม่สม่ำเสมอบางอันตำโดนถั่วบางอันตำแหลกบางอันตำหยาบอย่าน่ากินอะถ้าใช่คือใช่เลยอ่ะชิมสิใช่เลยเหรอชัวร์นะรสชาติเป็นไงเป็นน้อยมั่นใจร้านไปเสร็จไม่ต้องคืออื่นและเฉลยค่ะก็คือคุณได้รับรางวัลลูกลูกลูกกตัญญูค่ะเฮ้ย
ก่งจริงเลยอ่ะแสดงว่าพี่ต้องแบบว่ากินอาหารรสมือแม่บ่อยไหมทุกวันเขาจะเสิร์ฟตลอดเลยทุกวันเลยพี่ครูหนุ่งหนิงเนี่ยถ้าเธอเห็นว่าฉันน่ะเป็นคนบ้าบ้าบอบอหรือว่าเป็นคนพลังเยอะหรืออะไรอ่ะฉันน่ะแค่ 10% ของยายหนุ่งหนิงจ้ะแรงบันดาลใจในชีวิตฉันน่ะที่ฉันน่ะอยู่มาได้อ่ะนี่คือแรงบันดาลใจของฉันนะครูหนุ่งหนิงอ่ะเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญที่มินบุรีเติมสตีไปข้างหน้าเออสตีเศรษฐบุตรบแล้วคือเราเห็นเขาตลอดว่าแบบเขาทำกิจกรรมเขาเลยนี่คือแบบเห็นเขาเป็นตัวอย่างแล้วเป็นไอดอลมากพยายามแบบปรึกษาใครไม่ได้แล้วยังโชคดีมากที่มีพี่สาวคนนี้ให้คอยให้คำปรึกษาแบบดีๆได้บอกกันหน่อยดูแลกันนะพี่นะตรงนะครับดูแลเนาะเป็นความน่ารักนะครับของพี่น้องที่แบบว่ารักกันนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันแล้วก็ดูแลกันดูแลกันอ่ะช่วงหน้าเป็นไงคุณนิกกี้ช่วงหน้านะครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแต่ไม่บอกว่าคืออะไรพร้อมกับวีรกรรมสมัยวัยเรียนของเขาโอ้โหแสบมากน่ารักสุดๆนะครับแต่ว่าใครจะมาช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันขอบคุณพี่หนุ่มนิ้งกระดิ่งแมวขอบคุณครับขอมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าคุณธงชัยทองกันทมได้รับยกย่องเป็นลูกกตัญญูกลับมาอยู่กันต่อนะครับกับรายการอสรมิตรใช่ครับเบรกนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนของคุณปิงปองธงชัยหน่อยนะฮะสำหรับผมนะพี่คือคนที่น่ารักมากพี่เป็นคนเพื่อนเยอะไหมไม่เยอะเป็นคนที่คนรู้จักเยอะแต่เพื่อนไม่เยอะเพื่อนสนิทจริงๆที่แบบพากันทำเรื่องปั่นป่วนอ่ะเยอะเพื่อนไม่เยอะคือคุณไม่คบเขาเองหรือเขาไม่คบค่ะคุณชอบสนิทกับคุณเจนนี่ปานันเร็วๆเนี้ยถ้าอยู่ด้วยกันอ่ะถ้าอยู่ด้วยกันช่วงๆเนี้ยก็จะเป็นอยู่กับยายตลอดยายปอมแปมตลอดคุยกันตลอดยายปอมแปมนี่ที่นิกกี้เขาปั้นจนดังไงปั้นมาเนี่ยนะคู่ขวัญเธอน่ะแล้วขอโทษนะคนที่เลือกพี่เข้ามาทำทอกระเทยเนี่ยอย่าบอกนะจะพูดกับพี่ถาว้ายนิกกี้ผมเนี่ยพ่อปอมแปมมาเอาไม่อยู่แล้วไปไหว้เลยไปไหว้เลยพ่อปอมแปมหนักทั้งวายฮะอ๋อนิกกี้เป็นคนแนะนำพี่ถาเป็นคนแนะนำพี่ถาพ่อป๋อมแปมเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วว้าวป๋อมแปมนะเพราะอะไรป๋อมแปมนี่จับพูดลอยจูบลอยจูบป๋อมแปมเมื่อก่อนเก่งมากแต่หลังๆนี่ก็คือบ่ายโมงเอาแล้วงอแงมไหมงอแงมไหมงอแงมพูดไม่รู้เรื่องลิ้นเปียกผมก็เลยบอกพี่ถาว่าพี่ถาครับมันต้องมีคนมาช่วยเบื้องหลังความสำเร็จทั้งหมดคือนิกกี้พี่แจ็คมีบุญคุณอะไรกับหนูบ้างเอาออกมาเลยตอนนี้ตอนนี้มันมีอะไรกับออกมาให้หมดอ่ะพี่แจ็คคุณเป็นคนเขียนบทเรื่องไดอารี่ตุ๊ดซี่จริงหรือไม่จริงหรือไม่ผมเสนอพอดไปคุณเติ้ลผลงานชิ้นเอโบแดงของฉันเนี่ยนะใช่ฮะก็คือคุณเติ้ลมาถามผมว่ามีอะไรยังไงไหมแล้วผมวันนั้นผมแต่งหญิงเขาเห็นในงาน GDS อ่ะแล้วก็ ใช่แล้วก็ปีใหม่อ่ะผมก็เดินโพสท่าตอนนั้นผมก็แต่งเสื้อผ้าแบบวินเทจอะไรเงี้ยแหละเขาก็เลยจำคาแรคเตอร์นั้นแล้วก็มาเป็นคุณเลยแต่คุณรับได้ไหมผมไม่รับผมให้โอกาสคุณไงแล้วรู้ป่ะเกิดอะไรขึ้นพอคุณรับปุ๊บนะหลังจากนั้นนะเป็นไงไม่มีงานเลยผมอ่ะพอเขามาอยู่ GDS อ่ะพี่แจ๊คผมให้คุณไม่แต่ว่านี่คือเขายังไม่รู้อะไรนะนี่คือเขายังไม่รู้นะขึ้นลอยเลยแจ็คเนี่ยคือคนที่ตั้งชื่อธงชัยให้เขาเองตอนเด็กถูกป่ะใช่ไหมก็คือชอบพี่ธงชัยประเสริฐสันติประสงค์สันติไม่อยากให้เธอฟันหลอกอยากกินกล้วยบวชที่ใครนะยังไงก็ต้องขอบคุณ2คนมากเลยที่ทำให้ฉันมีที่หยัดยืนไม่แล้วพี่แล้วถามหน่อยมากแล้วโอ๊ยไม่อันนี้ผมต้องการความอบอุ่นจากเหงื่อกูเนี่ยถามแบบจริงๆเลยนะถามแบบจริงๆเลยนะพี่ซีกับป๋อมแปมกับเจนนี่ป่ะก็อยู่ด้วยกันตลอดนะเพราะว่างานมันอยู่มันเจอกันบ่อยใช่ป่ะทอล์กกระเทยอัดเดือนหนึ่งอะ2ครั้งครับแต่ว่านอกจากนั้นก็ยังไปเจอกันอีกเจอกันข้างนอกเนี่ยยายก็ชวนไปแฮงเอาท์ข้างนอกคุยงานการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีหลายช่วงของทอล์กกระเทยอะไรอย่างเงี้ยก็นัดคุยกันอะไรกันแล้วทุกครั้งที่ไปเจอกันน่ะมันแบบมันเกิดบ้าบ้าบออ่ะแล้วพอไอ้บ้าบ้าบอพวกนั้นน่ะมันกลายเป็นงานมึงมองอะไรแล้ววะพี่ของเรามองไงเนี่ยไอ้อ้อมเนี่ยอ้อมชอบแกล้งเคยตดอัดหน้าฟ้าแล้วขี้เล็ดออกมาใส่คืออะไรอ้อมวีรกรรมเขาจะไปเขาจะปูมาเล่าเพื่อนแล้วไปเรียกอะไรบ้างกันนานเป็นแบบสุดยอดพิธีกรที่โยงไม่เรื่องเลยไปไหนเลโอรีบหายเถอะเพื่อนไม่ผมนึกว่า
ผมนึกว่าใครผมพูดไม่นี่คือเพื่อนในวงการแต่ว่าเพื่อนในวงการคือพี่อ้อมใช่ไหมเนี่ยอ๋อผมจะโยงเข้าอ้อมนี่โดนแกล้งยังไงพี่อ้อมไม่ได้โดนแกล้งพี่อ้อมมาแกล้งกูค่ะเฮ้ยคุณพูดคุณตีต่างเองหรือเปล่าต้องเชิญเจ้าตัวมาตอบเองขอเชิญคุณอ้อมมาย่อมาหรอทำไมวะมาทำไมครับนี่ครับย่อมไหนดูหูหน้ามึงเดิมเลิมนะนานยังไม่เจอกันนานยังไม่เจอกันนานไม่เจอกันนานไม่เจอกันไม่เดี๋ยวทุกคนแนะนำตัวหน่อยเป็นเพื่อนพี่ตั้งแต่เรียนที่ไหนเรียนคลองหกเรียนแบบมหาลัยด้วยกันคลองหกไทยแล้วมาดิเอาเหรอมาทำไมอ่ะชวนมาด้วยนี่คือไม่ได้เจอกันเลยเหรอพี่ปิงปองย่อมาเจอตลอดคุยกันตลอดแต่อีปาเนี่ยไม่เจอเลยสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีทำไมไม่ไปเจอเขาเลยอ่ะมันคนละทางกันแล้วว่ะเขาเป็นดาราเขาเจอยากหน่อยอุ้ยลืมตัวแล้วใช่เขาลืมตัวแล้วเขาลืมตัวเลยเขาเจอตลอดก็ไม่ทักละจบโอ้โหจบเขาพิมพ์มาบอกออกจากกรุ๊ปเลยพอขับเป็นดาราปุ๊บออกจากกรุ๊ปใช่ลิปแต่สวยนะคุณป้าสวยนะอีป้าสวยที่สุดในมหาลัยสวยมากคุณป้าสวยมากอีป้าสวยแบบนี้เลยเดินอย่างนี้เดินอย่างนี้เดินปุ๊บเดินผู้ชายปั้นหม้ออยู่อ่ะไปหม้อเบี้ยวกำลังจะเอาได้อ่ะตัดหม้อส่งอาจารย์เลยอ่ะเด็กปั้นน่ะหม้อเบี้ยวเป็นไงเลยเขาเดินผ่านเลยนะแค่ปลาอย่างนี้เลยคนเนี่ยสับกำลังสับแบบสับไก่ทอดโครงไก่หมาตอนนั้นน่ะปับสับนิ้วโป้งขาดค่ะเพราะคุณป้าเดินผ่านป้าเดินผ่านสวยสุดแต่ตอนนี้มันแก่ยังสวยยังสวยและพี่แจ็คคุณมองตาค้างเลยคุณชอบมากตรงนี้ชอบตรงนี้เซ็กซี่โชว์รูปหน่อยพี่แจ็คครับไว้พี่บองทำไมดูขนาดนี้อ่ะสดๆคุณดูรูปเดียวเขานี่เป็นยังไงเอ้ยเทว่ะหล่อปะล่ะก็ชนีจีบอ่ะมีผู้หญิงจีบชื่อคุณฝนทำยังไงคุณฝนมาจีบทำไมคุณฝนจีบคุณฝนทุกเย็นใช่ป่ะห้องนี้เขาจะไม่ล็อกอยู่แล้วทุกเย็นเปิดประตูเข้าไปไฟสลัวจะมีคุณฝนถือป๊อกกี้แล้วนั่งอยู่เงี้ยเออแล้วห้องมันไม่ที่นั่งมันมีแค่เตียงแล้วเตียง3ฟุตครึ่งอ่ะกูก็ต้องนั่งอย่างงี้ยายฝนก็แบบถือป๊อกกี้มาแล้วแบบแล้วคุณทำไงป๊อกกี้สารับป๊อกกี้มาแต่ก็เคยมายอมรับว่าโดไม่ใช่โดมาได้คุณชายไม่โดนทางเพศแรงมากผู้หญิงจะไปเลี้ยงจริงหรือไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ดอกค่ะไม่ดอกออกมาเอาไหมเพื่อนดูได้สาวว่าให้แรงมากมึงคุณฝนมาแบบนี้ไม่ได้นะไม่งั้นอ่ะกูจะผิดผีสุดๆเพราะกูดอกโวยพังเลยไปเมาเขาเรื่องขี้ควายต่อเลยค่ะเอามึงคืนแล้วแล้วคุณทำไงอ่ะแล้วตอนนั้นอ่ะแล้วจบกันยังไงก็เลยกอกสาวเลยไม่รู้ทำไงคุณฝนขอบคุณมากที่เอาป๊อกกี้มาให้แต่มีสองข่าวข่าวแรกบอกว่าไม่มีรายการคุณฝนให้ป๊อกกี้แล้วกลับอีกข่าวนึงมาจากคนในหอบอกมีเพศสัมพันธ์กันแต่ยังไม่รู้แล้วจริงไหมอันนี้พูดได้ไหมจริงเฮ้ยรอเล่นเห็นมึงเลยลอยไม่แน่นะปิงปองตรงได้นะแล้วพูดอะไรไหมอีป้าเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวเขามาแต่ว่าวันนี้ภูมิใจในตัวเพื่อนไหมเพราะคุณปิงปองเนี่ยถือว่าเป็นคนที่งานเยอะมากในวงการบันเทิงจริงไม่อย่าเพิ่งไม่ต้องไปพูดแต่เนี่ยดิภูมิใจในตัวมันเออภูมิใจในตัวมันแล้วก็ภูมิใจในตัวอีปาด้วยเพราะว่าอีปาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นหัวหน้าห้องเก่งครับสุดท้ายเนี่ยไม่คิดว่าอีปาเนี่ยจะทำธุรกิจแล้วขายของตามตลาดแล้วทุกวันนี้ไปขายออนไลน์และอีปาขายของได้วันละเป็นหลายแสนมากขายเลยบอกได้ไหมเผื่อโปรโมทนะตอนนี้ก็ขายเครื่องประดับแว่นตานาฬิกากระเป๋าขายทุกอย่างที่เป็นผู้หญิงหลอกผู้หญิงไปวันๆอะไรแบบนี้แอบฝากเพจเลยเพจอะไรพี่เพจอะไรขายของสามารถจะออกตลาดนะแต่ว่าไม่มีเพจไม่มีอะไรครับแต่ว่าภูมิใจในตัวเพื่อนภูมิใจในตัวพี่อ้อมยังไงภูมิใจในตัวอีอ้อมมาก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 เลยอ่ะเพราะเราเห็นมาด้วยกันตั้งแต่วันที่มันปีหนึ่งอ่ะแล้วมันซิงค์เลยวันที่มันปีหนึ่งอ่ะแล้วก็เร็วกระลาดมากงานการก็เราไม่คิดเลยว่ามันจะมีมาวันนี้ได้อ่ะทุกวันนี้มันเป็นที่ยอมรับแล้วว่าแบบถ้าทำกับอีอ้อมมันสบายใจยังไงไว้ใจอีอ้อมได้ทำงานกับอีอ้อมเราเลิศมีอะไรที่ยังไม่เคยบอกคุณอ้อมบ้างแล้วอยากจะพูดในวันนี้ครับนี่นอนค่ะนอนนอนให้เพียงพอเป็นคนนอนยากแบบเคยมากสุดแบบถึง4วันที่แบบไม่นอนเลยเอ้าต้องพักผ่อนมากห้ามเลยนะการนอนสำคัญเลยเนี่ยอย่างทั้งง่วงแล้วนอนได้เลยเพราะว่าใช่ครับสบายเทปสบายสุขภาพดีผมหลับทุกเทปนะทำรายการเรื่องหาวตลอดแต่วันนี้คุณเก่งนะวันนี้คุณไม่หลับนะถ้ามีเอเลโอมาหลับนะ
คนนี้มันพูดเบื่อไงคุณพูดคมคุณจามไปด้วยอะไรผมชอบธรรมชาติโคตรดีอ่ะมันแนวตื่นตลอดพี่เขาพูดไปแล้วประทับใจในตัวเขาเออให้เขาพูดอย่าเขินเอาแล้วพูดหน่อยพูดไม่มีไม่รู้จะพูดอะไรเอาโอเคจบไปจบไปสบายสบายเป็นคนเก่งเก่งมากเก่งตั้งแต่เรียนก็เอาตัวรอดเก่งแล้วมีช่วงนึงที่เหมือนกับเขาก็เซไปนิดนึงพ่อเขาเสียแล้วเขาไม่มีโทรศัพท์อ่ะเราเป็นคนเด็กไม่มีเงินถึงขนาดแบบไม่มีโทรศัพท์ในยุคนั้นคือแย่อยู่เหมือนกันนะเออแล้วเราต้องเป็นคนแรกที่คอยแบบเดินไปบอกเขาว่าแบบพ่อไปแล้วนะโอ้โหแล้วตอนนั้นเป็นยังไงฮะคุณไปบอกเขาด้วยพ่อป่วยหนักกลับบ้านด่วนเหมือนเขาก็รู้เขาก็รีบไปแล้วพอเขาบวชเสร็จทำพิธีเสร็จแล้วพอกลับมาเรียนใช่ป่ะเขาก็ไม่เหมือนเดิมละเขาเสียเสาหลักที่ต้องแบบใช้จ่ายอะไรเงี้ยก็เหลือแค่แม่แม่ปองค่อนข้างมีอายุค่ะแล้วเขาก็ต้องแบบคิดว่าแบบจะทำยังไงดีจะลาออกจากโรงเรียนจะลาออกจากมหาลัยซึ่งตอนนั้นอยู่ประมาณปี3ใช่กำลังเป็นวัยแบบโคตรสนุกกันเลยอ่ะสนุกสุดๆแล้วสนุกกันมากจะออกเพราะไม่มีเงินเรียนไม่มีเงินก็ไม่มีเงินเรียนไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะทำยังไงแม่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเขาก็ตัดสินใจยังไงไม่รู้ไปดูแลมันก็ไปขายของซื้อเสื้อมาไปขายของแล้วมันการทำงานของเขาอะเดินทางเราอยู่คลอง6มันไกลมากอะเขาต้องไปแบบประตูน้ำพิทักษ์น้ำอะไรตอนนั้นไม่รู้ครับเขาไม่มีเวลาเลยพี่ไม่มีเวลาที่จะเข้ามาเรียนด้วยกันด้วยซ้ำครับครับแล้วเราก็ดันจะไปแบบถ้าจะพูดได้ก็คงขอโทษที่วันนั้นไม่เคยเข้าใจเราเลยบองมาเที่ยวด้วยกันดิไม่ไปมึงไปกันเลยหรือไม่ก็จะรับปากแต่พอมาถึงแบบทำไมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะงอนเรามันไร้สาระอะเด็กอะแล้วงอนเขาเดินตามแล้วก็เดินหนีไม่คุยไม่พูดหรอไม่อะไรจนเพื่อนมันก็แบบกำลังใจทางบ้านก็ไม่มีกำลังใจที่เคยมีก็ไปไหนเราก็ไม่รู้ตอนนั้นเหตุการณ์ถ้าจำได้ตอนนั้นเป็นยังไงเพื่อนก็อีพวกเนี้ยกูก็ต้องไปทำงานด้วยตอนเช้ากูต้องไปประตูน้ำไปเตรียมของตอนกลางวันก็ต้องเข้าเรียนตอนบ่ายไม่มีเวลาจะแดกข้าวกับเพื่อนแล้วก็ต้องไปขายของตลาดนัดต่ออีพวกนี้ก็เดินหนีหาว่าเราแบบไม่มีเวลาให้กันเหมือนเดิมแล้วก็เลยไปนั่งกินขนมจีนไม่รู้ทำไงแล้วตอนนั้นพี่น้อยใจเขาไหมน้อยใจไม่มีใครคุยด้วยไม่รู้ทำไงเพื่อดึงดูดความสนใจก็เลยเอาหน้าทิ่มไปในขนมจีนแกงเขียวหวานบึ้งจริงเหรอตกใจมากแล้วมันแสบตาแสบตาเงยขึ้นมามีแต่น้อยใจมะเขือไก่อยู่บนหัวไก่อยู่นี่ไปมะกรูดจ้ะเหรอจากที่ปกติกินแล้วเปิดเสื้ออยู่แล้วใช่ผ่านไปมันอย่างนี้เลยไหลแล้วมันน่าเปิดไปแล้วก็แง่นะขึ้นมาพ่อมึงไม่คุยกับกูเราก็ร้องไห้อะแต่เราอารมณ์นั้นอะคือมันขำมันไม่ขำเลยนะมันร้องไห้แล้วเราเข้าใจอะว่าแบบอยากให้เพื่อนสนใจทำไงดีแกงไก่อยู่ตรงหน้าก็เอาแล้ววะปังเข้าไปสุดๆแล้วพอหลังจากนั้นก็กลับมาดีกันเหมือนเดิมก็เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็เริ่มเข้าใจขึ้นแล้วก็แบบให้กำลังใจเขาแบบไม่ต้องอายนะแล้วเราก็ทำให้ร้านขายของเขาอะเป็นที่ที่แบบเพื่อนไปจอยกันใช่เพราะงั้นเราก็ไปหาเขาดิถ้าเขาไม่มีเวลาใช่เพราะเราก็เพื่อนเรามีกันเจ็ดคนเนาะตอนนั้นอะตกเย็นก็จะไปที่ร้านเขาแล้วกลายเป็นตรงนั้นก็เลยกลายเป็นแบบสนุกพอเราสนุกเขาก็กล้าขายมากขึ้นเขาก็เลยเป็นแบบจากวันนั้นก็เป็นสำคัญเลยอะถ้าไม่มีอีพวกแกงเนี้ยแบบหิ้วของหิ้วอะไรหรือไปช่วยกันขายของอะก็ยังไม่รู้จะเป๋ไปทางไหนอาจจะไปทางอื่นเลยก็ได้อาจจะไม่มีคนเห็นตอนที่ขายของเวลาขายของอันนี้แต่พอแบบเราไปเยอะๆมันกลายเป็นแบบแก๊งมันพวกมันไม่กลัวนี่ก็คือความผูกพันระหว่างเพื่อนนะทั้ง3คนนะถือว่าแบบเป็นอะไรที่น่ารักมากๆวีรกรรมต่างๆนู่นนี่นั่นประสบการณ์ต่างๆนะฮะปิดยังไงอ่ะโคตรดีเลยโคตรดีเลยโคตรดีเลยทำแต่มันฮึบทำดีแล้วเคเพื่อนขอบคุณครับเพื่อนแรกเดี๋ยวเราไปดูแจ็คตอนเปิดมาทุกคนอย่างนี้เลยเมื่อกี้มันดีเลยเพื่อนมันดีมากเลยมันสั่นเลยอ่ะทีมงานสิบกว่าคนอยู่นี้แบบขอบคุณสถานที่ไม่เป็นมันสั่นมันดีแล้วเพื่อนปัดเสียงน้อยมันเสียงเลยไม่ทำดีแล้วมันไม่ได้ทางการแต่อันนี้เพื่อนได้ภาษาอังกฤษไม่ออกปาไปก่อนเพื่อนว่าคาเฟ่ไปก่อนได้แล้วพี่แจ็คเดี๋ยวเพื่อนพูดแบบเมื่อกี้นะแล้วก็ตอนนี้พี่แจ็คขวัญเสียงแล้วระหว่างเพื่อนที่มันเป็นอะไรที่แบบไม่เพอร์เฟกต์นะความอบอุ่นหรืออะไรเงี้ยนะถือว่าดีมากๆเลยอ่ะมีทุกวันนี้ได้ก็เพราะเขานะจริงเริ่มจากแบบเอามาเกี่ยวกับเขาจะสดเขาจะย้อนนึงอยากขอบคุณหน่อยเพราะว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยโปรดิวเซอร์อ่ะมันก็การที่เราจะเข้าไปหาอย่างเข้าไปหามาริโออ่ะก็ยากนะปิงปองให้รู้จักกับแม่แอนแม่แอนให้รู้จักกับพี่โชพี่โชให้รู้จักกับพี่กรอะไรอีกมากมายเป็นแข้งเป็นขามากมายแบบเขาเปิดประตูวงการนี้ให้เลยไม่งั้นไม่มีเขาก็ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้แต่สถานที่สวยๆนี้ก็ถือว่าดีนะชื่อสถานที่คือทีอินทาวคาเฟ่นี่บรรยากาศโอเคนะเพื่อนย่างอร่อยปะไม่มีไม่มีบรรยากาศดีมากอยากให้มาที่นี่เพราะว่าไม่มีทั้งควายมีทั้งแกะมีทั้งไก่มีทั้งเป็ดไก่ What?
สนุกไหมเพื่อนวันนี้ถือว่าแฮปปี้เลยเนาะสนุกมากเลยพอเลโอไม่มาแล้วมันแบบว่าบรรยากาศมันดีว่ะวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนน่ารักน่ารักอย่าง Canon Printer Pixma T3020 ดูใครก็ใช้ง่ายด้วยนะครับที่ยกเครื่องมาให้เราได้ใช้งานกันถึงกองถ่ายเลยสะดวกมากจริงๆคุณมิ่งป้องขอบคุณครับขอบคุณนะทำได้ดีมากขอบคุณพี่ออฟขอบคุณพี่แจ็คขอบคุณพี่ขอบคุณนะครับแน่นอนนะครับผมอสรมิตรนะครับแก๊งพวกเรานะครับติดตามนะครับรายการอสรมิตรทุกวันอาทิตย์ 5:00 น.นะครับผมทางช่อง GMM 25นะครับใครอยากดูย้อนหลังนะครับเข้าไปที่ YouTube GMM TV นะจ๊ะโอเควันนี้พวกเราลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีครับบ๊ายบายได้ดูไหมแดงมะขนงแปดสิบล้านแปดสิบล้านผู้กำกับแดงมะขนงแล้วแอดอยู่แล้วเออใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ได้ไปดูไหมอันนี้จริงใช่ไหมครับได้ไปดูไหมเฮ้ยไม่ได้ยังไม่ดูจริงยังไม่ได้ดูแดงมะขนงแล้วคิดจะไปดูไหมคิดหรือไม่เราจี้จะจี้เยอะเลยจี้เนาะไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวรอที่เลยNetflix ทีนี้รอคนเดียวNetflix คุยแล้วเขาไม่ซื้อถ้าเกิดพี่ถาขอเนี่ยคุณให้เกียรติมาทำแบบว่าซีรีส์ทำหนังให้กับจีมทีวีได้ป่ะถ้าเตตะวันเอาแล้วเตตะวันให้เล่นคู่ใครดีผมให้เตเล่นคนเดียวเป็นแฟนเออจีมกันเองจีมทำซีจีมาแนวใหม่ไปเลยใช่ไหมคนเดียวถ้าตัวคุณสองจริงๆเขินนะคือต้องไว้ขนรักแร้ตอนนี้ต้องไว้ขนรักแร้ขาหนีบดำรักแร้ก็ดำเพราะมันอ้วนแล้วข้างสุดไปเจอณเดชน์อ่ะณเดชน์ก็บอกว่าพี่ซอยขนรักแร้บ้างเถอะณเดชน์ยังเตือนเหรอจริงเลยว่าจริงเหรอจริงนักกราบคนจะไปค่อยไว้กันเออถ้าไม่ใช่ณเดชน์นะกูอยากแซวกลับมึงก็ซอยขนหน้าอกบ้างเถอะมีทะเลมีทะเลBye.